สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับมื้อนี้ก็มาพบกับช่องก๊อตพัชรพลนะครับมื้อนี้55กันมาเบิ่งรถแมคโครใหญ่มาจกดินอยู่หน้าครับผมครับอันนี้ก็เป็นการขุดคันเทนเนอร์นะครับเพื่อให้เป็นร่องสำหรับหลุมกับล้อรถขนาดต่างๆนะครับโดยจะเป็นรถแมคโครนี่แหละยางพานรถเกี่ยวเข่ารถอีแต๊กเวลาเฮาขุดปูนขุดหยังลงหน้าหรือว่าย่ามรถกระบะลงมาขุดเข่าจังซี่นะครับให้มันขามไปได้แบบบ่หะทองบ่หะหยังนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขามคอนเทนเนอร์ของรถแมคโครนะครับจะขามในแบบง่ายเลยแค่ใส่มือรถจกนะครับไปดันดินอีกฝั่งนึงแล้วก็เลื่อนขามผ่านไปเลยครับพอมาให้นี่นะจะเป็นการปรับลูกคันแท่หน้าใหม่นะครับโดยเอาดินบนคันแท่นี้ลงมาไว้ให้หน้าแล้วก็จะปรับพื้นที่ในหน้าว่ามันได้สูงมันได้ต่ำเท่ากันก็เฮ็ดให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็จะแต่งคันแท่ขึ้นคือเก่าอันนี้ก็จะเป็นการปรับพื้นที่ในให้หน้าแล้วนะครับโดยเอาดินที่มาจากคันแท่เมื่อกี้นะครับมาใส่หม่องที่มันต่ำให้มันราบเรียบเท่ากันเบิดให้นะครับเวลาเฮ็ดหน้าในส่วนดำหน้านะครับน้ำจะได้รวมท่อกันเบิดนะครับบ่สูงบ่ต่ำเป็นทางใดทางหนึ่งที่ยืนแนมอยู่นั่นกับคุ้ยหน้าผมเองนะครับคุ้ยนะครับคำว่าคุ้ยเป็นภาษาถิ่นอีสานบ้านเฮานะครับส่วนภาคกลางนะครับภาษากลางก็จะออกเสียงว่าควายนะครับส่วนคำว่าคุ้ยนี่เฮากับคนที่บ่ฮู้นะครับคนที่เป็นคนต่างถิ่นก็ควรใส่ให้ถือครับโอกาสนะครับและก็สถานที่นำนะครับจะได้บ่เกิดความเข้าใจผิดกันอันนี้ก็จะเป็นการปรับรูปคันเทนเนอร์นะครับให้ขับคลื่นคือเก่าโดยการเอามือของรถแมคโครนะครับอัดดินให้มันแน่นอันนี้จะคล้องรถเพิ่นก็กำกับนะครับว่าต้องเอาดินออกหน่อยออกหลายซ้ำใด
จะเอาดินออกเบิดเลยครับแล้วก็แต่งกันเทนาไม้ให้ตรงกับรักแดนทอที่เฮาเอาไว้ตรงน้ำเป็นน้ำเวลาดำนายามฝนมื้อนี้เฮาก็ต้องเอาออกครับแล้วก็ค่อยฝังเข้าใหม่คือเก่าระวังนี่ก็พากันล่มน้องตึกปลาอาบน้ำแก้ฮ้อนทาครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการพาพี่น้องมาเบิ่งรถแมคโครใหญ่จกไฮจกหน้าจกดินนะครับจังได๋ก็ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังหลายๆเลยครับ